Makeawake เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าไทยสมายฟรายสมาร์ทวิทไทยสมายเซเว่นเซนส์ยิ่งลายยิ่งใกล้พุ่มค่าตื่นทริปนี้ค่ะเป็นอีกทริปหนึ่งที่อยู่ในการเดินทางของจังหวัดอุดรธานีค่ะแน่นอนระยะเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถึงแล้วล่ะหนึ่งในจังหวัดใหญ่เลยนะของประเทศไทยค่ะเรื่องราวของการเที่ยวเรื่องราวของการกินมาคู่กันบางคนก็บอกว่ากินเพื่ออยู่บางคนก็บอกอยู่เพื่อกินบ้างล่ะก็หลากหลายแล้วแต่กันไปแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของการกินที่นี่เนี่ยหลากหลายวัฒนธรรมมารวมตัวกันอยู่ที่จังหวัดแห่งนี้อุดรธานีแล้ววันนี้เนี่ยขอบอกได้เลยว่าคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะเช้าเนี่ยเช้าๆค่ะจนถึง9โมงเดี๋ยวก็หมดแล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยที่แบบอยู่จังหวัดอื่นทางใต้บ้างเหนือบ้างมาเนี่ยก็ต้องมาลองที่นี่ King's Ochaค่ะเพราะว่าเหมือนขึ้นชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวของไข่กระทะในตำนานเนี่ยนะคะรสชาติอ่ะจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ต้องลองคนเยอะมากบอกว่าคนดังก็ต้องมาอุดรธานีเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีในเรื่องราวของความเป็นยวนมีความเป็นจีนติดหนองคายติดลาวเขาก็จะรวมๆอาหารหน้าตาก็จะสตูก็จะแปลกมาจากคนกรุงเทพนี่หมูยอทอดไข่เจียวหมูสับหน้าตาแปลกมากอันนี้ก็เป็นไข่กระทะเมื่อกี้น้าโตก็สั่งขนมปังยวนไปแล้วก็จะมีสตูไก่กับสตูหมูขนมปังกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในครับผมครับขอบคุณค่ะครับผมครับมีได้ยินมั้ยกรอบเนาะเสียงแบบครับร้าวในปากอ่ะส่งผ่านความสุขผ่านคุณผู้ชมตื่นเช้าๆ Make a wake แบบเราสตาร์ทเลยค่ะมาเลย 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. 10:00 น. มีหมดแล้วนะคะใครมาอุดรธานีต้องมาชิมรับรองว่าคุ้มค่าตื่นจริงๆถัดกันไปเนี่ยใกล้ๆกันเดินไปนิดเดียวจะมีร้านเป็นหมูกระเป็นไข่กระทะเหมือนกันชื่อร้าน M O D นี่ก็เป็นอีกร้านนึงที่เป็นต้นตำรับของชาวจังหวัดอุดรธานีอร่อยทั้งคู่เอาเป็นว่าคุณมาเที่ยวกันสักวัน2วัน3วันก็แบ่งแชร์กันไปทั้ง2ร้านลองชิมกันดูวันนี้เมกะเวกแล้วล่ะค่ะสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวตามิลThe Legend of Zalila ตามล่าตำนานแดนสวรรค์ว่าจะไหนแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment ร้านนี้ค่ะร้านข้าวเปียกจริงๆมันเหมือนคล้ายๆก๋วยจั๊บยวนแต่ว่าชาวอุดรเขาเรียกกันว่าข้าวเปียกร้านนี้เป็นร้านดั้งเดิมพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นต้นตำรับมีมาตั้งแต่ปี2521นะฮะก็ไม่ต่ำกว่า30ปีน่ะเขาจะมีข้าวเปียกแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแกงเส้นแกงเส้นก็หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นเป็นวุ้นเส้นเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติเป็นยังไงข้าวจี่ปาเต้นี่ข้าวจี่ปาเต้ข้าวจี่ปาเต้หรือข้าวจี่ปาเต้เนี่ยหรือว่าขนมปังปาเต้แบบนี้คือมันเป็นขนมปังที่
ายในลาวในเวียงจันทร์ในเวียงจันทร์เนี่ยตัวขนมปังเนี่ยนะคะเขาจะเป็นขนมปังของฝรั่งเศสเรียกว่าบาแก๊ตมันจะแข็งๆในอุดรที่นี่ขายที่เดียวข้าวจีปาเต้เนี่ยมีที่นี่ที่เดียวถนนสีสุขซอย1เนี่ยนะคะก็เป็นที่ตั้งของร้านข้าวเปียกเพราะฉะนั้นก็รสชาติเดี๋ยวต้องมาชิมกันเพราะว่าเป็นต้นตำรับใครมาอุดรต้องมาไม่งั้นถือว่าไม่คุ้มในเรื่องของการกินวันนี้เนี่ยเราจะต้องคุ้มค่าในเรื่องของการกินเรื่องราวของจังหวัดอุดรธานีนะตัวเห็นว่ามันมีหลากหลายวัฒนธรรมอ่ะตอนเดินทางมาเห็นไหมคะว่าจะมีชาวต่างชาติเยอะแยะเลยก็อย่างที่ทราบกันว่าคือมีชาวต่างชาติมาแต่งงานกับสาวไทยของเราเนี่ยนะฮะหลงรักสาวไทยเนี่ยจนตอนนี้เป็นครอบครัว 20,000 กว่าครอบครัวแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเรื่องของอะไรหลายๆอย่างก็จะหลากหลายต่างๆวัฒนธรรมมาถึงเรื่องของอาหารเหมือนกันที่นี่ชื่อร้านว่ากุดเอเวอรี่ธิงค่ะอยู่ข้างๆสวนสาธารณะหนองประจักษ์ร้านจะเป็นสไตล์อังกฤษตกแต่งสีขาวๆอาหารหลากหลายเขาบอกอาหารไทยเด็ดมากอย่างน้ำพริกลงเรือไทยๆก็จัดจ้านแต่ว่าในช่วงแบบบ่ายๆอย่างเงี้ยเค้กนะชานะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็อาหารฝรั่งนี่เขาแบบว่าต่างชาติแบบสไตล์แบบทางยุโรปเขาเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนี่เราจะดูวันนี้เป็นช็อตเค้กหน้าตาดีมากๆเลยสลัดค่ะนี่ good everything มีหลายๆอย่างมีสเต็กนะคะแล้วก็นี่มีชาขาดไม่ได้เลยเอาเป็นว่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ทาง Make a Wake เนี่ยแนะนำเพื่อที่จะทำให้1วันในการเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนสนับสนุนโดย Subway Eat Freshธนาคารกรุงเทพ Justin อัศวินไวเกรียนวางจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD DVD วานิลา DVD ฉบับสากลโดย United Home Entertainment เรามาคั่นเรื่องกินกันไว้สักนิดหนึ่งค่ะที่นี่คือเป็นสวนสาธารณะหนองประจักษ์จริงๆรอบๆข้างของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีของกินเยอะแยะเลยฮะเลือกสรรได้ตามสะดวกเป็นของกินแบบพื้นที่นี่แหละข้างในเนี่ยสวยงามมากเลยนะตัวชอบมากนี่ดอกจันเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งค่ะของทางภาคอีสานสวยงามไม่แพ้กับซากุระของทางญี่ปุ่นเขาเลยอ้าวจริงๆนะลองดูสิช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ที่เราต่อนั่งอยู่เนี่ยฮะบรรยากาศก็เกินคำบรรยายแต่แน่นอนเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเรื่องราวของการกินในเวลาค่ำๆขอบอกว่าเด็ดไม่แพ้กับร้านอื่นๆในช่วงตอนกลางวันที่เราจบไปรีวิวมาแล้วเลยอะคนพื้นที่บอกว่าต้องลองนี่แหละบะหมี่เด็ดทำเองก็คือว่าถ้าใครที่มาก็คือถนนอุดรดุษฎีจะเห็นหอนาฬิกาวงเวียนน้ำพุวงเวียนน้ำพุหาแยกน้ำพุค่ะหาแยกน้ำพุแล้วก็หอนาฬิกาหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางพอดีใช่ไหมคะมาลองดูเชิญครับเชิญคนบอกว่าหนูมาที่นี่เนี่ยจะต้องมาทานให้ได้เลยบะหมี่โจ๊กว่าดังมากอร่อยมากดังเดิมใครไม่รู้จักเคยประมาณนั้นโอ้โหจงละเอียดมากเส้นบะหมี่ทำเองจ้ะก็คือเราทำหนูมากี่ปีแล้วคะก็เกือบ50ปีที่ร้านนี้ก็เกือบ50ปีผมเป็นรุ่นที่3ของตระกูลนี้แหละครับจากรุ่นอากงมารุ่นพ่อก็มาสู่รุ่นผมเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3ก็ยังอยู่ตรงนี้ก็น้ำแกงยังไงก็เหมือนอย่างนั้นฮะร้านตั้งอยู่ที่เดิมไหมคะที่เดิมที่เดิมที่เดิมเอาล่ะถือว่าแมคโครเวฟวันนี้จะหมด1วันนี่คุ้มค่ามากๆนะคุ้มแน่นอนใครที่มาอุดรธานีร้านเปิดเมื่อ 4:00 นใช่มั้ยคะครับถึง 4:00 ถึง 4:00 มาแล้วขอบคุณค่ะแหมมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะเลือกไม่ถูกเลยจริงๆอันนี้เป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งค่ะเนื้อโจ๊กเนี่ยจะเนียนมากขออนุญาตนะนี่ต้องขอชิมแล้วเขาบอกว่าหมูเนี่ยจะหมักแล้วแบบจะอร่อยมากโอ้ยกลืนน้ำลายเวลานี้รายการออนแอร์อยู่ต้องขอโทษคุณผู้ชม
ปรุงเลยน้ำซุปแบบนี้นะบางทีเราไม่ต้องเลยนี่มันอยู่ที่เส้นที่เด็ดที่เด็ดของเส้นที่แบบทำมือแล้วก็ทำเองด้วยเป็นยังไงเด็ดนะอร่อยจริงต้องมาฝากไว้นิดนึงค่ะมื้อดึกๆแบบนี้เนี่ยแถวยูดีทาวก็จะมีร้านเป็นร้านจิ้มจุ่มเหมือนกันที่อยู่วางแบบว่าเหมือนอยู่ข้างทางเงี้ยนะคะปูพื้นนั่งทานกันก็อร่อยเหมือนกันถ้าเป็นมื้อดึกๆก็ลองทานแวะมาก็ลองได้ก่อนที่จะลากันไปค่ะมีคุ้มค่าตื่นมาฝากแฟนๆรายการกันสำหรับกิจกรรมดีๆที่จะมาเล่นกันค่ะแจกแพ็กเกจค่ะ The Blue Sky Resort หัวหินนั่นเองกติกาจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยติดตามได้ในแฟนเพจของทางรายการค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่มีความสุขมากกับการเดินทางมาเพียงแค่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแหละมากันที่จังหวัดอุดรธานีน้าโตสัมผัสได้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมที่อยู่เพื่อนบ้านรอบบ้านเราเนี่ยแหละมาผสมผสานแล้วก็มาลงตัวกันอยู่ที่นี่จังหวัดแห่งนี้อุดรธานีแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในแต่ละที่ที่เราไปตั้งแต่ทริปก่อนเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าจังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะคะมีเสน่ห์ในอีกรูปแบบหนึ่งที่รู้สึกว่าก็เป็นหนึ่งวันที่คุ้มค่าที่เราจะเดินทางกันมาวันนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าตื่นแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะได้ทำหนึ่งวันให้คุ้มค่าตื่นแล้วหรือยังต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกท่านค่ะขอบคุณแฟนๆรายการด้วยวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ